ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคองพารวยและเบนเทนพารวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะมือนี้เนาะค่ะแอดกะมาอยู่ที่หน้าพอเรื่องเนาะค่ะว่าสิมาตามความฝันพอเรื่องเนาะค่ะพี่น้องพอเรื่องก็ยังไม่ได้ฝันเนาะค่ะพอดีก็มาพ่อขานฝันแม่นเนาะค่ะกะไปติดตามแนวทางของพ่อขานฝันแม่นเนาะค่ะพี่น้องค่ะว่าพ่อจะให้ตัวเด็ดขนาดไหนเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้อง FC ท่านใดที่เข้ามาแล้วหรือเข้ามาใหม่เนาะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะกดกระดิ่งไว้เนาะค่ะเพื่อที่จะบ่ได้พลาดข่าวสารเด็ดๆดีๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็บ่เว้าหลายย้ายห่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็เข้าไปรับชมรับฟังแนวทางของพ่อขานฝันแม่นเนาะค่ะพี่น้องค่ะไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะพ่อขานฝันแม่นนะคะเนาะเมื่อกี้นี่ให้วิ่งศูนย์ก็เข้าอยู่เนาะฟ้าระวังฟ้าหนึ่งกับศูนย์มันแซงกันอยู่เนาะเออว่าแมนศูนย์กับสามศูนย์กับสามแต่ว่ากันแต่ว่ามันกลับมาศูนย์เนาะเมื่อนี้เด็กบ้านนี้ได้ไปบ้านนี้ว่ามันเก้ากับศูนย์นี่ละเขียนเก้ากับศูนย์มาพอมาเก้ากับศูนย์เที่ยวนี่แมนนวลจ้าวิ่งได้คือเก้าวิ่งเก้าเนาะค่ะวิ่งเก้าศูนย์ศูนย์ก็วิ่งได้คือกันกันจะวิ่งเป็นหมวดแต่ว่าตัวเด่นที่วิ่งนี่คือเน้นศูนย์เอ้ยเน้นเก้าแม่นมาพ่อเน้นเก้าอ๋อจ้ะเอาตัวร่องแล้วก็วิ่งเที่ยวนี่ปกติมันสี่ศูนย์ล่ะมันที่นี่อยู่คือล่างเลยดิจ้ะล่างล่างบ่บอกเป็นบนบอกเป็นล่างไปเลยบอกเป็นล่างไปเลยบอกเป็นล่างไปเลยสองศูนย์จ้ะคือกันออกกะคือออกศูนย์เก่าไปเรื่อยนี่ครับกันกับ2เก่านี่2ตัวเท่านี้ถ้าสิออกได้แม่นบ่ค่ะออกแน่นอนออกแน่นอนเก่ากับศูนย์เก่าล่างเนี่ยล่างอย่างเดียวบ่มีบนเที่ยวนี่ค่ะเพราะว่าหันมันมาออก1เก่าบนเลยได้บาทนึงสิมาออก10 100ล่างค่ะให้วิ่งล่างเก่านี่เดียวสองเก้ากับศูนย์เก้าเนาะเก้าบนหัวกลางนี่วันนี้ฟันเก้าล่างเม็ดเดียวกันเลยเก้าล่างวิ่งได้แต่ว่าเสียวเก้าแล้วก็เปลี่ยนตัววิ่งฟูมบ่มากคุณแม่อาจารย์คืออาจารย์เลี้ยงนี่บกันนอนอยู่ก็จะไปมั่วกับแม่ออกมั่วฟูมล่างยังเดียวแม่นบ่พอล่างยังเดียวบนมันจะมีตัวไฮอยู่ก็เกินของคู่บุญสองล่างสองนะพ่องวดนี่เนาะบุญสองศูนย์โอ้ศูนย์ว่าจะตีขึ้นศูนย์หนึ่งหรอกจ้าว่าจะตีขึ้นศูนย์หนึ่งขันกติปินตัวร่องกาที่ได้ค่ะวิ่งเอียงก็ค่ะวิ่งเก้าเดี๋ยวได้เขียนแป๊บนึงล่างย่างเดียววิ่งเก้าล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวเที่ยวนี้พวกเราศูนย์แล้วแต่ว่าศูนย์เป็นแต่มาบ้างมันมาใช้เก้านี่ละแม่นบอกฟันมาบ้านนี่พ่อบนนี่ฟันเลขวิเคราะห์คือกันกับยังพอเลี้ยงนี่ละพวกทุกแย่คือฝันประกอบอยู่งูตายฝันประกอบอยู่แค่เที่ยวนี้พวกฝันไม่ฝันว่าเมื่อกี้ก็ไม่ฝันเนาะเป็นเลขสูตรเลยนะวิ่งบนมีวะค่ะบนนี่มันศูนย์ก็ไปบนนะเดี๋ยวนี้ออกไปมันต้องมาลงรางเป็นคู่กับเก่านั่นบอกยังไงสามตัวสองคู่เอาวิ่งบนในจักบาทเห็ดจักตัวเนี้ยบนน่ะค่ะคิดว่าเอาบนสองดูเอาบนสองบนสองค่ะบนวิ่งวิ่งบนวิ่งตัวเดียวเนาะตัวเดียวจับคู่บนนะครับพ่อจับคู่บนจับคู่บนบอกจ้าสามสี่สองสามถ้าจะเป็นมันจะเป็นสามสี่สองเลยเนาะค่ะสามสี่ห้าเออมีสองคู่เท่านี้สองตัวตัดเอาแน่นี่มันมาค่ะเอาหันวิ่งล่างเนาะวิ่งล่างเก้าเม็ดเดียวมาค่ะเลขล่างนี่09อย่าวิ่งล่าง09วิ่งล่าง9ตัวเดียวมันบ่วิ่งล่าง9ตัวเดียวจับคู่จับคู่ให้09 09
29 29ด้วยอืมติด9ติด9ได้เงินมาเที่ยวอยู่เที่ยวทุนนึงอยู่มาโหแล้วเป็นไปได้เอาเอาทุนนึงกันศูนย์หนึ่งเนาะกันศูนย์หนึ่งกันคันนิ่งน้ำศูนย์หนึ่งคันนิ่งศูนย์หนึ่งเลขออกยากออกว่านี่ละไม่ยากเลขสิบนี่สิเออสามารถเอาไปตั้งประเทศได้ป่ะเนาะมื้อนี้มื้อนี้วันพุธแต่สิมักเนาะพ่อเนาะแต่เรื่องแล้วแต่เก่ามื้อนั้นฝันนั่น7-11ออกศูนย์เก้าก็เรียกรถเพิ่นละบ่ไปใช้ค่ะเลขอ๋อบัดนี้ระวัง342 345คิดมักตัวใดแห้งที่สุดค่ะคิดมัก342 342วงกลมเลยบ่เอาบ่ไว้นี่คิดมักส่วนตัวเนาะอันนี้คือชอบส่วนตัวค่ะบัดนี้ล่างนี่บัดนี้เออคันนิ่งล่างนี่ก็นิ่ง09น่ะเห็นบ่คันนิ่ง09บ่ได้ฟันธงดอกเออคันนี้งั้นแต่คิดว่าเก่านี่เฮ็ดได้ก็มาล่างแน่ๆมาแน่นอนบ่ขึ้นบนไม่มาบนด้วยบ่มาบนเพราะว่าเก่าอยู่บน2มาติดเลยเนาะ2มาติดตัวบาดนี่ก็งัดลงล่างได้แม่เฮ็ดแค่ยังพอเลี้ยงงัดแต่ขึ้นบนหมดที่เถียงกลัวมันแนวนี่แต่ว่าวันนี้เก่านี่มาทุกสำนักเลยแห้งมากๆบางสำนักก็ให้บนถ้ามันสิออกเลขพี่น้องคือเขาว่าเลขพี่น้องมันสิมีอยู่4 5แม่นบ่4 5 3 4เนาะมันก็เออคันเลขพี่น้องว่าติดมาบ่าซึ่งหนึ่งคนว่า2 3 2 3ก็เมื่อกี้นี่ซื้อหลายก็บ่แน่แล้วห้ามออกมันนี่เนาะเลขพี่น้องเออกับพี่น้องก็สิ4 5 2 3 4 5 2 3 3 4นี่เด้เอ๊ะคันสมมุติว่าออกมันก็สิอยู่ในหั่นค่ะอยู่ในเขียนไว้นั่นแม่นบ่นั่น342โอ้ถ้ามันออกให้ตัดเอาแน่นี่เนาะเออคันมันบ่หยอกขึ้นว่าคันมันบ่หยอกขึ้นย้อนกลับแบบ4 6ประตูเลขงวดนี้ได้เลยน่ะตั้งเมื่อกี้ก็ออกเลขพี่น้องได้หาอือ6 5เนาะ6 5แต่งวดนี้เลขออกวันหยังวันอังคารคือเก่าแม่นบ่มันบ่เพิ่นเรื่องแม่นวันอังคารวันอังคารเมื่อกี้คิดว่าจะมา3ครั้งยังบ่มาเลยเนาะบ่มามันบ่คือความคิดเฮาเนาะเออซึ่งมันออกบ่ตรงมือล่ะอันนี้เลขวิเคราะห์แบบนี้ออกสักงวดแต่ว่ามันสิซับรถถีบ่ทันนี่จังว่าเต้นซับไปใส่4 5ทางว่าเมื่อกี้เฮาเข้าบ่เข้าตะเลขวิ่งแล้วพอเนาะเดี๋ยวบ่งกันนะโอ้ยวิ่งกันยังไม่อยู่ทั้งหน้าพุ่นมันไม่วิ่งนี่ระหว่าง2ตัวมันก็จังท่วงคือแน่จังหน่อยตัวค่ะมันอยู่หลักอันนี้เนาะเออมันมาอยู่3ตัวหน่วยนอกก็บ่ได้กําหนดการไว้มันอยู่3ตัวเนาะค่ะให้มันอยู่ในระหว่าง2ตัวนี่เก้า6ศูนย์เนาะผิดแต้มเดียวนี่ล่ะเกือบแตก3ตัวเด้อมันเป็น1แต้มเป็นหยังก็มันผีนแท้ก็ถือว่าบ่ถือคือเก่าตัวเนาะผู้ซื้อก็ควยเสียนี่บ่ถือนี่กันครับแม่นค่ะผู้ซื้อก็จักเน้นโน่นเนาะจ้าจักตนสาก็ทีเดียวกึบกลับก็บ่จะกลับดิจ้าแม่นจักพร้อมเงินลงใส่เลยรวยโอ้ยโง่ลงมันก็สิไหวบ่อืม FC ก็ได้ติคิดว่าบ่บนกลางเที่ยวนี่ปานหยังเลยเข้าเลยจังจับครูคิดว่าจับไว้นี่คิดว่าบ่ผิดนี่เอ้าสวย FC เฮาเบิ่งได้บัดเขียนไว้แล้วคิดว่าบ่พลาดงวดนี้บ่พลาดงวดนี้ถ้าจับยกขึ้นจังนั้นโอเคเอานี่พ่อคันก็จับคู่ให้เรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมวิ่งบนโซ2ติด0แล้วมาแน่นอนค่ะส่วนจับคู่ให้2หางเนาะค่ะก็จะมี3 4 2 3 4 5เน้นไปที่3 4 2ค่ะส่วนเหล็กล่างเนาะค่ะพ่อคันบอกว่าวิ่ง9มาตัวเดียวมาล่าง 100% บ่พอคิดว่าดินี่ส่วนจับคู่เนาะให้ที่02เออ09หนูไปยังหนูก็อยากนั่ง02ได้บ่บ่แม่นใช่มั้ยดีบ่ใจบุญจับคู่ให้ที่09 29กัน01ค่ะท่านผู้ชมเน้นไปที่09ค่ะเอาท่านผู้ชมมาแคปหน้าจอไว้เนาะค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะค่ะเฮาก็นําเสนอให้เป็นแนวทางเนาะค่ะเพราะคันก็บ่รู้ว่าเลขสิออกตัวใดเนาะค่ะผู้บอกอยู่หม่องนึงผู้ออกไม่มีละคิดว่างวดนี้มาแน่ในนี้แหละไม่2ตัวก็3ตัวไม่2ตัวบนก็2ตัวล่างดีไม่ดีจะมาทั้ง3ตัวแม่นบ่พอคิดว่าแต่ว่าเลขวิ่งนี่ยังบ่พลาดเนาะบ่มีพลาดค่ะเอางวดนี้ก็ขอให้เขาคือจังงวดที่ออก907เนาะโอ้งวดนั้น FC ถึกเบิดบ้านอื
แล้วก็มาวิ่งหนึ่งอีกเนาะแต่ว่าเลขจับคู่เขามาหลุดสองหมดติดแล้วเด้แต่ว่าเลขวิ่งเข้าเนาะเป็นยังนอขันๆยูทูบมาไทยนี่เป็นยังคือหลุดรถนอตื่นบ้างบ้านนะตัวขันท้ายยังสีมันเปลี่ยนสีละว่าท่านท้ายยังตัวมคือถ้าขายแนวทางนะพอเนาะบรัวเลยเกือบตัวได้เนาะโอ้ยขันหูจักก็จะขายหน้ามาสีบุญแล้วขายนี่เหมือนกัดนี่ขายใช่เหมือนเท่านั้นมื้อนี้ไม่เฮ็ดบ้านในบ่เรื่องบ้านนี่ล่ะโอ้บ่เรื่องสิได้บ้านใหม่แล้วท่านผู้ชมเพิ่นได้เฮียนงามตัวเฮียนงามแล้วสิออกจากกระต๊อบเล็กๆกระท่อมปลายนารถจักรยานเดี๋ยวนํากันกับไก่เนาะออกกันกับไก่อีเดี๋ยวนี่กระท่อมมันรถจักรยานงอปลาเอาบัดนี้ก็สิรบกวนพ่อค้าแค่นี้ตัวบัดนี้เนาะตัวเล็กก็ได้แล้วโค้งสุดท้ายเดี๋ยวจะค่อยจะมาตามอีกเนาะแต่เกาคํานวณแล้วก็คํานวณเลยเนาะแล้วก็ลอดฟันประกอบนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะรบกวนคุณพ่อแค่นี้ค่ะขอบคุณพ่อหลายๆที่ให้แนวทางค่ะขอบคุณค่ะ